Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับครับวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยครับครับคุณกฤษ Good Morning อาเซียนครับกลับมาจากเมียนมาแล้วใช่ไหมครับใช่ครับกลับมาแล้วครับก็ไปกับคุณต้นนะครับแล้วก็เพื่อนๆนักธุรกิจอีก 2-3 ท่านครับก็มีทั้งคนไทยและคนสิงคโปร์นะครับก็เข้าไปดูนิคมไปเที่ยวนี้ไปเที่ยวนิคมอุตสาหกรรมมา3แห่งนะอิ่มเลยนะครับทัวร์นิคมนะฮะครับก็วันนี้มีของรางวัลมาฝากนะครับเพราะว่าได้หิ้วเอาขนมขมขบเคี้ยวอะไรต่างๆมาเยอะทีเดียวครับเที่ยวนี้ครับก็จะวันนี้จะแจกนะฮะขนมงาตัดนะครับก็อร่อยนะครับเจ้านี้ครับแต่แพ็กเกจดูทันสมัยแพ็กเกจดูสวยเลยนะดูโมเดิร์นนะฮะใช่ครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าสินค้าที่ผลิตในเมียนมาก็ไม่เบาแล้วนะครับก็มีการทำได้ดีทีเดียวนะครับเข้าขั้นระดับสากลแล้วนะครับก็เอามาฝากกันคำถามง่ายๆนะครับก็คือนิคมอุตสาหกรรมตีละหวานี่อยู่ในเมืองไหนแต่ของประเทศเมียนมา A ก็มันดาเล B ก็เป็นย่างกุ้งนะครับค่ะเดี๋ยวขอทวนคำถามและกติกานะคะคำถามอีกครั้งนึงนะคะนิคมอุตสาหกรรมตีละหวานะคะอยู่ที่ไหนของเมียนมา A นะคะคือมันดาเล B ย่างกุ้งนะคะใครที่สนใจร่วมสนุกนะคะตอบคำถามมาค่ะ A หรือ B นะคะพร้อมกับชื่อแล้วก็ที่อยู่นะคะพิมพ์มาทาง SMS SMS เท่านั้นนะคะเบอร์4689399ค่ะอีกครั้งนึงนะคะเบอร์4689399เดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันในท้ายรายการค่ะครับครับครับเราจะเล่าสู่กันฟังครับเล่าสู่กันฟังถึงบรรยากาศนะในนิคมอุตสาหกรรมทั้ง3แห่งที่ผมไปเห็นมาก็ไปที่อาเชตะโกงนะครับหรือว่าท่าเรือตะโกงนะครับแล้วก็อีกที่นึงก็ไปตะโกงเซกันนะครับก็แล้วก็อีกที่นึงก็ไปที่ตีละหวานะครับตีละหวาก็เป็นนิคมอุตสาหกรรมของคนญี่ปุ่นที่อยู่ที่นั่นนะครับแล้วมีท่าเรือใหญ่อยู่นั่นหลายท่าทีเดียวนะครับก็เป็น3ท่าที่ทางรัฐบาลจีนได้เคยสร้างทิ้งไว้แล้วก็ญี่ปุ่นมาพัฒนาจนจบนะครับก็ถือว่าเป็นครั้งนี้ก็ไปเห็นหลังจากที่ไม่ได้ไปห่างเหินมา2ปีกว่านะครับก็ไม่ได้เข้าไปในนิคมอุตสาหกรรมเลยนะครับก็เข้าไปเห็นสิ่งที่แปลกหูแปลกตาขึ้นมากก็คือที่ท่าเรือเนี่ยจะมีเรือบรรทุกน้ำมันนะครับของรัสเซียเข้าใจว่าเป็นของรัสเซียเพราะเรือลำใหญ่มากนะครับแล้วก็มีแทงน้ำมันที่ใหญ่โตมโหฬารเนี่ยสองแทงที่อยู่บนเรือนะครับคุณสุชาติตื่นใจว่าโอ้นี่น้ำมันเข้ามาเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเนื่องจากไอ้ตอนที่พิษของน้ำมันขาดนะครับน้ำมันขาดแคลนตอนนั้นคนเมียนมาเองก็ต้องไปเข้าแถวนะยืนรอน้ำมันเพราะว่าน้ำมันมันหาไม่ได้เลยแล้วก็ราคาน้ำมันก็กระโดดขึ้นไปสูงมากนะ 4,000 กว่านะบางทีบางแห่งไปจนถึง 5,000 กว่าจาร์ตต่อ1ลิตรทั้งที่ปกติแล้วจะอยู่ประมาณ 2,000 กว่าจาร์ตนะครับก็รัฐบาลก็แก้ไขด้วยวิธีการคือนำเข้าน้ำมันเข้ามา1ลำเรือก่อนแล้วก็ไปเจรจากับทางรัสเซียท่านมีนองไลออกหน้าเองไปหากับท่านปูตินแล้วก็ได้น้ำมันมาตอนนี้น้ำมันก็มาถึงเรียบร้อยนะครับมีรถน้ำมันที่เข้าไปจอดรอคิวเพื่อขนถ่ายน้ำมันจากทางท่าเรือออกมานี่เยอะมากนะครับเที่ยวนี้เนี่ยจะเห็นรถน้ำมันเนี่ยจอดเต็มไปหมดนะครับแล้วก็ขับขวักไขว่กันไปหมดนะครับสำหรับรถน้ำมันในขณะที่รถบรรทุกสินค้านะครับก็น้อยลงนะครับก็ไม่ค่อยจะมีบรรทุกสินค้ากันเท่าไหร่ในนิคมเองเนี่ยที่ในส่วนของโรงงานการผลิตต่างๆเนี่ยก็ปิดตัวลงไปเยอะนะครับเที่ยวนี้รถขนส่งสินค้าน้อยมากครับน้อยมากๆจริงๆแล้วก็รถขนส่งพนักงานก็ไม่ค่อยเห็นนะครับว่าเที่ยวนี้แปลกหูแปลกตาไปเยอะทีเดียวต่างจากก่อนที่โควิดเข้านะครับห่างกันฟ้ากับดินเลยนะครับก็ต้องบอกไว้อย่างนั้นเพราะว่าทางเมียนมาเนี่ยโชคร้ายมากก็โดนทั้งโควิดโดนทั้งปฏิวัตินะครับแล้วก็เมื่อวันที่30ที่ผ่านมานี้ก็มีปัญหาเรื่องของค่าเงินนะครับที่เคยมาเล่าสู่กันฟังไปแล้วว่ามันตกรุนแรงมากนะครับ 4,000 กว่าและตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาแข็งค่าเหลือ 3,200 3,201 3,202 ประมาณนี้ครับนะครับก็
ถือว่าขยับออกมาได้รวดเร็วนะครับเด้งกลับมาแล้วรวดเร็วทีเดียวแต่ก็ในขณะเดียวกันเนี่ยพิษของการที่ค่าเงินตกเนี่ยมันทำให้สินค้านำเข้าทุกหมดเนี่ยต้องปรับราคาให้มันสูงขึ้นเพราะมิฉะนั้นก็ขาดทุนกันย่อยยับนะครับแต่ว่าก็สูงยังไงก็ตามอัตราแลกเปลี่ยนไม่ทันนะครับต้องบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่คิดที่จะนำเข้าสินค้าเข้าไปขายหรือว่าเห็นว่าโอ้เขานิยมนะสินค้าไทยแล้วก็ต้องเข้าไปเยอะๆเนี่ยผมคิดว่าคงจะต้องลำบากนิดนึงแหละครับแล้วก็เราคงต้องมานั่งเลือกนะครับเลือกสรรเอาว่าสินค้าตัวไหนที่มันเหมาะสมกับการดำรงชีวิตนะครับแล้วก็ไม่กินใหม่ได้ไม่ทานใหม่ได้ไม่ใช้ไม่ได้ประเภทไหนงั้นเนี่ยน่าจะสามารถที่จะคงอยู่ได้ในขณะที่สินค้าพุ่งเปื่อยหรือว่าสินค้าที่มีปัญหาเรื่องของกินแล้วราคามันสูงเกินไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามีสินค้าทดแทนในประเทศนะรองรับอยู่เนี่ยตรงนั้นเนี่ยก็จะลำบากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองดูแล้ววิธีการแก้ไขของรัฐบาลเมียนมาเองเนี่ยแน่นอนนะครับเขาก็อยากจะดึงเอา FDI หรือว่านักลงทุนเข้าไปสู่ประเทศเมียนมาในสิ่งที่เห็นนะครับก็คือมีการบังคับใช้กฎหมายหลายฉบับที่ค่อนข้างจะเอื้อต่อผู้ที่ผลิตภายในเป็นอย่างยิ่งนะครับเช่นการสั่งห้ามนำเข้าสินค้าบางชนิดการที่จะใช้บาดจาร์ดได้เฉพาะชายแดนเท่านั้นนะครับแล้วก็การไปทางเรือเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ระบบการนโยบายบาดจาร์ดได้นะครับมันก็จะทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าทางชายแดนเองก่อนที่เขาจะใช้นโยบายบาดจาร์ดมาปล่อยให้นำเข้าสินค้าไปแล้วก็สามารถใช้บาทในการชดเชยไอ้การใช้ US ดอลลาร์เนี่ยก็ทำให้มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าเขากันไว้หมดแล้วนะครับเพราะว่าสินค้าที่ขายดีหลายๆตัวเขาก็กันไว้แล้วว่าไม่ให้นำเข้าทางรถแล้วก็ให้นำเข้าทางเรือเท่านั้นทีนี้การนำเข้าทางเรือก็ อุปสรรคมันก็เยอะตรงที่ต้องใช้ declare เป็น US ดอลลาร์ตรงนี้แหละครับที่มีปัญหานะครับทีนี้รัฐบาลเองก็พยายามที่จะดิ้นรนนะครับว่ารัฐบาลเมียนมานะครับไม่ใช่รัฐบาลไทยต้องให้ดีว่ารัฐบาลเมียนมาเองก็พยายามดิ้นรนที่อยากจะให้นักลงทุนเข้าไปในขณะเดียวกันนักลงทุนเองก็ไม่ใคร่กล้าเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองนะครับไม่เคยสู้จะดีนะเพราะถูกแซงชั่นอยู่แล้วก็ค่าของเงินก็ค่อนข้างจะอ่อนค่าลงไปเยอะนะครับก็มันก็มีเป็นทางเลือกที่จะให้คนเนี่ยต้องคิดนะครับว่าจะเข้ายังไงแต่ในทางกลับกันเนี่ยผมมองว่าในนิคมอุตสาหกรรมที่ไปเห็นมาทั้ง3แห่งเนี่ยถนนหนทางได้เปลี่ยนเหมือนไปหมดนะครับเพราะว่าช่วงที่โควิดเนี่ยรัฐบาลคงจะทุ่มให้ลงอินฟราสตรัคเจอร์ให้มันเยอะเพราะฉะนั้นถนนจากเดิมที่เราเคยวิ่งจากย่างกุ้งเข้าไปสู่ติละหวาเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งเนี่ยก็ใช้เวลาแค่45นาทีนะครับแล้วก็สะพานเท่าที่มองดูเนี่ยสะพานที่จะข้ามติละหวาข้ามไปตะยินนะครับก็คือพอข้ามตะยินปุ๊บเราไปถึงจิตเจดีปุ๊บเลี้ยวขวาเข้าติละหวาเลยเนี่ยตรงนั้นเนี่ยสะพานก็ไปแล้วประมาณ 3-40% แล้วนะครับก็ถือว่าไปเยอะเหมือนกันนะครับก็เหลือตรงกลางอยู่นิดนึงนะตรงปลายตรงต้นกับปลายเนี่ยก็ทำกันเกือบจะสมบูรณ์แล้วนะครับตรงกลางของสะพานถ้าเชื่อมต่อเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็วิ่งได้อีกหนึ่งเส้นทางซึ่งก็จะทำให้การโฟลว์ของรถเนี่ยที่จะเข้าตีละหวานี่ค่อนข้างจะดีแล้วนะครับจากย่างกุ้งตีละหวานี่45นาทีนี้ถือว่าใกล้มากๆนะครับ mm-hmm. เพราะว่าตอนเราไปอย่างเราไปนิคมอุตสาหกรรมนวนครก็ดีบางกะดีก็ดีเนี่ยเราต้องวิ่งเป็นชั่วโมงใช่ไหมฮะก็ถือว่าตรงนี้เนี่ยถือใกล้อีกทีเดียวนะครับใกล้มากครับใกล้มากแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือในตีละหวาเองก็มีท่าเรือนะครับท่าเรือน้ำลึกแล้วก็มีถึง3ท่าในกันที่เป็นท่าของรัฐบาลนะครับส่วนท่าเอกชนเท่าที่เห็นเนี่ยก็มีท่าที่เป็นท่าขนส่งน้ำมันเนี่ยมีอยู่2ท่านะครับที่ของเอกชนแล้วก็ท่าขนส่งสินค้าเข้าใจว่ามองไม่เห็นนะครับคงจะเขาคงจะไม่อนุญาตกำลังเพราะว่าอันนี้ทายใจนะครับเพราะว่าเรามองไม่เห็นเพราะว่าการที่จะขนส่งสินค้าเนี่ย
ถ้าหากว่าอยู่นอกนิคมหรือว่าอยู่นอกเขตพื้นที่ของการท่าเรือเนี่ยผมว่าการเก็บนะรายได้เข้าประเทศนี่มันต้องคงจับปากนิดนึงนะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยในท่าเรือย่างกุ้งเองในตัวเมืองย่างกุ้งก็ยังคึกคักอยู่นะครับก็ยังเห็นตู้คอนเทนเนอร์กองเยอะอยู่นะครับแล้วว่าก็คงจะมีการมันก็มองได้สองทางอาจจะว่าเหมาะตู้คอนเทนเนอร์นี่ไปกองเพราะมันไม่มีการไม่มีการเคลื่อนไหวหรือว่า no movement ในขณะที่ก็มองได้อีกทางนึงว่าเอ๊ะหรือว่าเรือมันเข้าเยอะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันหายใจไม่ออกครับใช่ครับครับคุณกฤตครับต้องเฉลยแล้วนะครับว่าคำถามที่ถามไปว่านิคมอุตสาหกรรมติลาวาครับอยู่ที่ไหนของเมียนมาครับครับคำตอบคือ B นะครับอยู่ที่ย่างกุ้งนะครับครับแล้วของรางวัลนะก็จะเป็นถั่วตัดนะฮะครับเป็นงาตัดนะครับงาตัดขอไปนะครับตัดขอไปมีทั้งหมดกี่รางวัลนะคะวันนี้3 รางวัลโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าจะเลือกอีกทีนึงนะคะใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณกฤตมากนะครับเดี๋ยวคิดว่าน่าจะยังคงมีเรื่องเล่านะจากทางของเมียนมาเนี่ยที่คุณกฤตไปเจอมาอีกได้อีกเยอะเลยนะเพราะยังมีอีกหลายมุมเลยนะที่สามารถจะมาคุยกับเราได้เดี๋ยวจะรอฟังในสัปดาห์ถัดไปนะครับค่ะเช้านี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณกฤตค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะพบกันในวันพฤหัสบดีแบบนี้ในทุกๆสัปดาห์ค่ะ